ไม่ว่าจะมีข่าวลือหรือมีการพูดอะไรต่างๆที่อาจจะทำให้ดูสั่นคลอนดูไม่หวั่นไหวแต่อยากจะบอกว่าทั้งทุกพรรคที่อยู่วันนี้นี่ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำเนี่ยทำงานกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ในส่วนของผมไม่มีความกังวลแต่อย่างใดแต่ว่ายังไงให้คุณหมอชลน่านได้พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยครับมีการวิเคราะห์ว่าจะมีการยุบพรรคพลังประชามีการยุบพรรคพลังประชารัฐแล้วมารวมกับเพื่อไทยเพื่อไทยจะได้เสียง182เสียงเป็นเสียงข้างมากนักวิชาการมาวิเคราะห์ว่า3ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยเพื่อไทยไม่เคยรับรู้รับทราบเลยผมเองหันหัวพักก็ได้ยินข่าวจากการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังยืนยันนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อไทยไม่มีรับรู้และขอปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับแม้เหตุการณ์จะเกิดจริงหรือไม่จริงนะครับความเป็นไปความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหลังจากที่เขายุบพรรคมันต้องตอบตรงนี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปไม่ได้ครับต้องตอบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบอกว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยืนยันครั้งที่501นะครับข่าวลือดีลลับอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าลือได้นะครับแต่ยืนยันตรงนี้นะครับเวทีนี้อย่างชัดแจ้งว่าเพื่อไทยยังยึดมั่นนะครับในเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนและเราเองก็ประกาศชัดเจนว่าเราจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลในฐานะที่เป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลและเพื่อไทยเองก็จะจับมือไปกับก้าวไกลไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเรายังยืนยันครับ